ลำดับที่36ผู้รู้จุติและอุบัติพระพุทธภาษิตจุติงโยเวติขออภัยจุติงโยเวดิสัตตานังอุปปัตตินจะสัปปโสอัสตังสุขตังบุตถังตมหังบรูมิบรามนังยัสสะคติงนะชานันติเดวาคันทัพบะมานุซาขีนาสวังอรหันตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นว่าซึ่งไม่คล่องไปดีแล้วรู้แล้วว่าเป็นพราหมณ์เทวาคนทันและมนุษย์ย่อมไม่รู้คติของผู้ใดเราเรียกผู้นั้นซึ่งสิ้นอาสวะแล้วกลายจากกิเลสว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความการรู้จุติคือการเคลื่อนจากภพหนึ่งและอุบัติคือการไปปรากฏเกิดขึ้นในอีกภพหนึ่งเป็นเรื่องท่านผู้ได้ฌานอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุตูปปาตญาณหรือทิพจักษุอันบริสุทธิ์ยิ่งคราวหนึ่งพระมหากัสสปเถระนั่งพิจารณาดูสัตว์ทั้งหลายซึ่งจุติและอุบัติอยู่ในที่ต่างๆเป็นต้นบนบกในน้ำพระศาสดาทรงทราบจึงตรัสห้ามว่าอันนั้นไม่ใช่วิสัยของท่านแต่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการรู้จุติปฏิสนธิหรืออุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นวิชาหนึ่งในสามที่พระบรมศาสดาได้ทรงบรรลุในคืนตรัสรู้ญาณสามนั้นคือ1ปุพเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติหนหลังได้ถอยหลังไปไม่มีกำหนด2จุตูปปาตญาณการรู้จุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายตามกำลังแห่งกรรมของตนของตน3อาสวัคคยญาณความรู้อันทำให้สิ้นอาสวะได้แก่ความรู้อย่างได้แก่ความอย่างรู้ในปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจโดยแจ่มแจ้งบุคคลผู้รู้อย่างนี้ย่อมไม่คล้องในตัณหาเป็นผู้ไปดีคือไปสู่พระนิพพานอันหนึ่งใครก็ไม่อาจทราบคติของท่านผู้เช่นนั้นได้ท่านผู้เช่นนั้นแหละพระศาสดาตรัสว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระวังคีสเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระวังคีสเถระ พราหมณ์คนหนึ่งในกรุงราชคฤห์ชื่อวังคีสะมีความรู้เรื่องเคาะกะโหลกศีรษะคนที่ตายแล้วเมื่อเขาเคาะดูจะรู้ได้ว่าคนนี้ไปเกิดในนรกคนนี้ไปเกิดในเดรัจฉานเป็นต้นพวกพราหมณ์ด้วยการจึงพาเขาไปเที่ยวหากินโดยการเคาะกะโหลกศีรษะของคนที่ตายแล้วจนกระทั่งไปถึงเมืองสาวัตถีได้พบอริยสาวกศิษย์ของพระศาสดาพราหมณ์พวกนั้นกล่าวอวดอ้างอนุภาพของวังคีสะส่วนอริยสาวกกล่าวอวดอ้างอนุภาพของพระศาสดาเมื่อไม่อาจให้ยินยอมกันได้พาวังคีสะพราหมณ์นั้นไปสู่เชตวันวิหารพระตถาคตเจ้ารับสั่งให้นำกะโหลกศีรษะของคน5จำพวกมาคือของคนที่เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในนรกในมนุษยโลกเทวโลกและศีรษะของพระขีณาสพพราหมณ์วังคีสะเคาะแล้วรู้ได้4ชนิดส่วนกะโหลกของพระขีณาสพวังคีสะไม่รู้จึงทูลถามพระศาสดาว่าทรงทราบหรือเราทราบพระตัดต่อท่านทราบได้อย่างไรเรารู้ด้วยมนต์โปรดประทานมนต์อย่างนี้ให้ข้าพเจ้าบ้างเราให้แก่คนที่ไม่บวชไม่ได้พระตัดบอกวังคีสะยอมบวชพระทศพลทรงประทานพระกรรมฐานคืออาการ32ให้บริกรรมภาวนาจนได้บรรลุอรหัตผลภายใน 2-3 วันฝ่ายเพื่อนพราหมณ์ด้วยกันมาถามว่าท่านเรียนมนต์สำเร็จแล้วหรือหากสำเร็จขอให้ศึกไปหากินกันอย่างเดิมพระวังคีสะตอบว่าท่านไม่ควรไปเสียแล้วท่านได้รู้ธรรมอันไม่ต้องไปเสียแล้วภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นจึงกราบทูลพระศาสดาว่าพระวังคีสะพูดอวดมรรคอวดผลพระทศพลตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราพูดจริงบุตรของเราฉลาดในจุติและปฏิสนธิแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า
จุติงโยเวดิสัตตานังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น